ก็สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเรามาอยู่ตัวละครใหม่อย่างเจ๊เฟยเซียวนะครับจะร้องเฟยเซียวไหมหรือเฟยเซียวผมอ่านเจ๊เฟยเซียวละกันนะจ๊ะใกล้เคียงที่สุดละนะครับสำเนียงมันก็จะออกบ้านนอกนิดนึงนะครับเนื่องจากผมก็ภาษาไทยยังพูดไม่ชัดเลยนะครับเอาเป็นว่าตัวละครอย่างเจ๊เนี่ยน่ากดมากแค่ไหนนะครับหรือว่ากดดีหรือเปล่านะครับกดแล้วเนี่ยควรกดอะไรด้วยงบน้อยงบมากงบกลางงบรวยงบเละนะครับอะไรกันไปเรื่อยเลยนะครับเอาเป็นว่างบประมาณไหนเนี่ยควรกดอะไรบ้างนะครับหรือว่าบิลอย่างไรนะครับง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับและก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันนะครับผมขอฝากร้านเติมเกมมีเพจโปรโมทแคปเปไว้ด้วยนะครับที่นั่นเป็นโปรโมทรับเติมทั้งเกมเกมชิ้นแผ่นและคงคายซาเรลด้วยนะครับการันตีคุณภาพได้ผู้ใช้บริการจริงมากกว่า 100,000 คนเติมเกมชิ้นแผ่นกว่านี้ใช้ไปแค่ยูดีเท่านั้นนะครับและได้รับส่วนลดถึง3คุ้มกันเลยทีเดียวนะคุ้มแรกได้ส่วนลดจัดเต็มกันไปเลยนะครับคุณที่2ได้รับเกมคอร์ทุกๆยอด100บาทและคุ้มสุดท้ายคุ้มที่3นำโค้ดส่วนลดในดีสคริปชั่นของคลิปนี้ไปใส่ตอนชำระเงินก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มกันอีกนะครับดังนั้นใครที่สนใจอยากใช้บริการเนี่ยผมก็แปะลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับเป๊ะคุ้มเป๊ะฉลาดตอนที่เคลียร์เป๊ะเท่านั้นนะครับและสำหรับใครต้องการไอทีดองเพชรดองโรคุ้มๆเนี่ยก็ต้องดิ้นตูมตามช็อปเลยนะครับร้านนี้ร้านเดิมของเรานะซึ่งร้านมีแพ็กเกจเริ่มต้นไปแค่10บาทเท่านั้นนะครับเป็นทีมแพ็คคงไกลซาวเร็วแล้วก็เกมอื่นเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับใครนะครับที่กำลังสนใจอยากใช้บริการอยู่เนี่ยลิงก์ก็แปะไว้ใต้ดีสคริปชั่นทั้ง2ร้านเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกขอพูดถึงความสามารถของเจฟเฟอร์เซียวก่อนเลยนะครับสำหรับเจแล้วเนี่ยเป็นตัวละครธาตุลมผาดคนหล่อตัวละครสายทำดาเมจเป้าหมายเดียวที่เน้นการทำดาเมจจากการโจมตีต่อเนื่องและอัลติเมทที่นับว่าเป็นการโจมตีต่อเนื่องแบบคือลือนะครับมันสุดยอดมากสำหรับในส่วนของพรสวรรค์สไตล์การเล่นของเจฟเฟอร์เซียวคือการเก็บแซกอัลติเมทที่คล้ายกับเจโยมิการเก็บแซกอัลติเมทของเจแกคือการทุกครั้งที่คนในทีมของเรานะครับรวมถึงเจแกเนี่ยทำการโจมตีออกไปไม่ว่าจะเป็นการตีปกติสกิลต่อสู้การต้องตีต่อเนื่องและอัลติเมทเนี่ยที่ไม่ใช่ของเจนะครับโดยงานไขการได้รับนะครับจะทำทุกครั้งที่โจมตีจะได้มาครึ่งนึงซึ่งถ้าเราเก็บครบก็จะได้รับสแต็กอัลติเมทมา1สแต็กนะครับโดยการเปิดใช้งานอัลติเมทจะสามารถเปิดใช้งานได้จะต้องมีสแต็กถึง6สแต็กและสแต็กของอัลติเมทเนี่ยเจแกสามารถเก็บได้สูงสุดถึง13สแต็กกันเลยทีเดียวแถมทุกครั้งที่เพื่อนร่วมทีมทำการโจมตีใส่สู้เจฟเฟอร์เซียวก็จะทำการโจมตีต่อเนื่องใส่สู้อีกด้วยนะครับโดยการโจมตีต่อเนื่องของเจแกเนี่ยจะเกิดขึ้นใน1ครั้งเท่านั้นและจะทำการรีเซ็ตมาถึงเธอของเจแกใหม่นั่นเองนะครับและที่บอกเลยว่าโคตรตึงก็คือเมื่อเจ๊แกรีเซ็ตพรสวรรค์ในการโจมตีต่อเนื่องเจ๊แกจะสามารถบัฟโบนัสดาเมจให้กับตัวเองได้ 60% เป็นระยะเวลา2เทิร์นอีกด้วยนะครับสำหรับสกิลต่อสู้นะครับอันนี้ง่ายมากๆเลยนะเน้นให้เจ๊แกเนี่ยใช้แค่สกิลต่อสู้เท่านั้นนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เจ๊แกทำการโจมตีด้วยสกิลต่อสู้ตัวเองก็จะทำการโจมตีต่อเนื่องให้ทันทีนะง่ายๆก็คือได้รับแซกอัลติเมทมาเลย1แซกแถมเจ๊แกนะครับก็จะบัฟไปได้เองกับตัวเอง 48% อีกด้วยนะครับในส่วนของท่าไม้ตายหรือว่าอัลติเมทนะครับโดยระหว่างนี้เนี่ยเจ๊แกจะสามารถโจมตีใส่สู้ได้2รูปแบบก็จะมีทั้งขวานจามหน้านะครับหรือว่าดาบจ้วงเนี่ยตามที่ลูกตะกั่วก็มีเหมือนกันโดยถ้าเราใช้รูปแบบง่ายๆเลยก็คือนะครับเอารูปแบบขวานก่อนเลยนะจะทำให้ทุกครั้งที่ตีใส่สู้ที่มีเกรดเบรกอยู่เนี่ยจะสร้างดาเมจได้แรงขึ้นนะครับส่วนรูปแบบดาบแล้วก็ปืนเนี่ยจะเหมือนกันต่างแค่อันนี้เนี่ยจะแรงต่อเมื่อสู้โดนเบรกแล้วเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณงงเวลาตอนเล่นเนี่ยก็เปิดออโต้ให้รูปมันกดเองก็ได้นะครับและก็การโจมตีในโหมดนี้นะครับจะเบรกไม่สนท่าแบบเดียวกับอาคิรอนด้วยนะก็หืมสุดยอดผมชอบส่วนนี้นะครับคือเทคนิคนะครับเรียกพายุมารอบตัวเจ๊แกนะครับและทำให้ตัวเองวิ่งไวขึ้นแถมรวบมอนตามแมปได้ด้วยและถ้ายิ่งเรารวบมอนได้เยอะนะครับเวลาทำการโจมตีและเข้าสู่การต่อสู้เนี่ยจะทำให้ดาเมจที่ทำได้จากเทคนิคเนี่ยแรงขึ้นไปอีกนะครับในตอนนี้เราก็มาถึงส่วนอธิบายโดยภาพรวมกันแล้วนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์ผมประมาณนี้เนี่ยเราจะไม่ได้จ่อลึกบอกหูมานั่งแคลกันขนาดนั้นนะครับแต่เราจะพยายามคัดสรรตรงที่มันสำคัญนะครับตรงที่มันง่ายๆเข้าใจได้สบายสบายเดี๋ยวให้ทุกคนได้รับทราบพร้อมกันนะครับโดยรวมแล้วนะครับเจฟเฟอร์เซลเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครอีกตัวที่นับว่าโกงได้เลยนะครับของตัวดาเมจเป้าเดียวนะเล่นง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนด้วยแถมเจ๊แกสามารถเล่นตีทีมสายงบน้อยก็เก่งแล้วนะครับหรือว่ายิงใครเป็นสายเมนเนี่ยสายโจมตีต่อเนื่องอยู่แล้วมีตัวซับให้เจ๊แกครบนะครับบอกเลยว่าโคตรแรงโคตรโอดส่วนเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันนิดนึงก็คือถ้าเจ๊แกเนี่ยไม่คริตอนโจมตีในช่วงระหว่างการใช้อัลติเมทนะครับดาเมจที่ทำได้จะหายไปเยอะมากๆคือพยายามทำให้คริไว้เยอะนะประมาณ 80-90% แล้วก็เรื่องที่สำคัญนะครับคือในทีมเจ๊แกมีโทปาร์ตผมชอบโทปาร์ตครับมันโคตรแน่นและก็ส่วนการเล่นในคอนเทนต์ต่างๆนะครับผมคัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพูดถึงในคอนเทนต์ที่เจ๊แกเนี่ยเล่นได้ดีกันก่อนเลยนะครับเริ่มจาก Memory of Chaos นะครับที่ต้องบอกว่ายังไงก็ต้องโกงกันจู่แล้วนะครับคือตัวเจ๊แกเนี่ยแบบโอ้โหทำให้เราสามารถจบคอนเทนต์ได้ในเกือบ0ไซเคิลเลยก็ว่าได้แต่ว่าผมเล่นเองมันอาจจะไม่ผ่านนะครับผมโง่นะครับอีกอย่างนึงก็คือปั้นไม่ได้ของไม่มีนะครับแต่มันสามารถ
จบสู่ไซเคิลได้แน่นอนนะครับตัวละครตัวดีนะแล้วก็คอนเทนต์ถัดมานะครับ Apocalypse Shadows โอ้โห Apocalypse Shadow พอละแค่นั้นนะอย่าไปให้มันอินเตอร์เนชั่นแนลเกินไปนะครับก่อนอื่นขอพูดสำหรับโหมดนี้หน่อยนะครับผมสังเกตมาหลายรอบเลยครับสำหรับโหมดนี้เนี่ยคือมันจะชอบขายตัวเน้นเบรกสตูนะครับแล้วก็โจมตีต่อเนื่องซึ่งใช่ครับเจ๊แกเข้าทางทุกประการเบรกก็ค่อนข้างเยอะนะครับดาเมจโจมตีต่อเนื่องอีกนะครับบัฟก็อวยคอนเทนต์ก็เข้าทางด้วยนะยังไงก็คือโอ้โหวินวิน 100% นะครับแล้วคุณรอดูบัฟในรอบต่อไปนะครับอวยจัดๆเลยอ่ะและก็อีกคอนเทนต์นะครับที่คุณก็รู้ว่ามันเทพซ่าและก็โหดขนาดไหนอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น Simulate Universe ทุกซีรีส์นะครับตราบใดที่ยังมีบัฟปิติสุขอยู่เนี่ยตัวละครโจมตีต่อเนื่องแม่ก็โกงยิบหายตลอดไปส่วนคอนเทนต์อย่าง Pure Fiction นะครับที่เน้นมอนหมู่เนี่ยถ้ายังไม่มีโรบินนะแกก็จะเล่นได้ลำบากพอสมควรเลยนะแนะนำว่าถ้าเกิดมีงบพอเนี่ยก็ไปเปิดไอรอน3มาเล่นคู่กับเจแกด้วยนะและในส่วนที่ผมภูมิใจนำเสนอมากๆนะครับคือเรื่องของทีมผมจะอธิบายทีมจากราคาย่อมนะครับราคาประมาณปานกลางนะครับและก็โคตรลงทุนแบบครบเซตนะครับมาเริ่มจากราคาย่อมยาวก่อนเลยนะครับสายเป็นมิดนะครับมิดชาชีพสำหรับคนที่ไม่มีโทปาร์ตเนี่ยเราสามารถใช้ทีมมีนาหรือว่าหมูเจอได้นะครับ4ดาวนะหรือว่าถ้าเราไม่มีตัวบัฟอย่างน้องโรบินนะครับเราก็สามารถหยิบเตียงฮันย่ามาใช้นะครับและตามด้วยตัวเซฟชีวิตอีกตัวก็ได้เลยเหมือนกันนะคือต้องบอกว่าสำหรับทีมนี้แล้วนะครับมันสามารถเล่นได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเจฮันย่าเนี่ยสามารถบัฟได้ทั้งความเร็วแล้วก็พลังโจมตีให้กับเจฟไฟเซลเลยนะครับทำให้เราสามารถถอดรองเท้าสปีดไปได้เลยนะครับเกลี้ยงทิ้งไปแถมยังไม่นะที่ไม่มีแปะไม้กับสตูนะครับโดนดาเมจแรงขึ้นอีกนะครับแต่สำหรับส่วนตัวแล้วนะครับผมแนะนำว่าในทีมนี้เนี่ยเป็นไปได้อยากให้ฮันย่ามีรางวัลที่4ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นแบบออโต้ได้นะเพราะว่าถ้าเราไม่มีรางวัลที่4มาช่วยนะครับในสภาพตอนไม่มีนะต้องเน้นกดอัลติเมทตอนเข้าเทิร์นเจฟเฟอร์เซียลอยู่เท่านั้นนะครับไม่งั้นอัพไทม์ไม่ 100% ด้วยเวลาเล่นออโต้ก็จะลำบากนะครับส่วนถ้าเกิดใครมีมันก็จบนะครับอีซี่เลยส่วนตัวช่วยทำดาเมจอีกตัวนะครับคือน้องมีนาหรือว่าโมเจอก็ได้นะซึ่งผมจะสรุปง่ายๆว่าน้องมีนาเนี่ยการเล่นไม่ถอดสมองนะครับแต่แบบแรงมากนะเพราะว่าน้องแกมีบัคกรีแดมนะครับแล้วก็ยังโหดเลยส่วนตัวละครอย่างโมเจอนะครับเป็นตัวที่ใส่ไปแล้วเนี่ยสามารถทำให้เจ๊แกเก็บแซกอัลติเมทได้เร็วขึ้นมากๆและแนะนำว่าถ้าหามีรอนที่2เนี่ยพี่แกจะโหดสุดๆเลยนะส่วนใครดวงดีมีรอนที่6ไปแล้วเนี่ยก็ดีใจด้วยนะครับเก่งจริงและในส่วนของทีมราคาปานกลางนะครับงบแบบเป็นมิดนะครับยังเป็นมิดอยู่นะคุณสามารถเลือกเปิดได้ทั้งโทปาและก็โรบินเลยนะครับมาแทนตัวละครใดก็ได้ในทีม1ตัวนะแต่ส่วนตัวแล้วถ้าไม่มีโรบินเนี่ยไปเปิดน้องแกมาเล่นคู่กับเจฟเฟย์ก่อนเลยนะครับเพราะสล็อตตัวช่วยทำดาเมจและเน้นปั่นสแต็กอัลติเมทให้เจแกในทีมเนี่ยเราสามารถใช้ตัวอื่นทดแทนได้อยู่แล้วนะครับก็คือน้องมีนาแล้วก็ตัวของทีโมเฉยนั่นแหละนะครับส่วนตำแหน่งของตัวบัฟที่แนะนำว่าให้เปิดโรบินมาก่อนเนี่ยเพราะว่าน้องแกคือตัวโกงไซเคิลนะครับเพราะการเร่งแอคชั่นทั้งทีมตอนกดอัลติเมทนี่แหละมันสุดใจนะครับแถมทีมนี้เนี่ยทั้งทีมแทบจะแบบตีกันโคตรบ่อยเลยครับน้องแกก็ยิ่งเก็บพลังงานอัลติเมทได้เร็วไปอีกนะครับและอย่าลืมนะครับว่าน้องแกเป็นตัวบัฟ1ตัวที่มีดาเมจไม่ได้คิวเรเลยนะเพราะว่าตัวเองนะครับเวลาเปิดอัลติเมทเนี่ยก็จะมีการช่วยทำดาเมจทุกครั้งนะครับที่เพื่อนโจมตีใส่สูเรื่อยๆนะครับแถมประเด็นในทีมนี้นะครับก็วนเทิร์นมาตีกันหลายรอบอยู่แล้วนะแถมแต่ละตัวเนี่ยก็มีการโจมตีต่อเนื่องอีกนะครับทำให้ดาเมจที่น้องโรบินทำต่อการกดอัลติเมทรอบนึงเนี่ยพอรวมกันก็แสนไปแล้วนะครับตัวน้องเนี่ยเกินเบอร์จัดๆเลยนะและก็มาถึงทีมที่ลงทุนแบบครบเซตนะครับลงทุนมากเลยนะครับทีมครบเซตเอาง่ายๆมันก็คือทีมหมูช็อกชิปนะครับของหมอเทือนเรโชที่มีโทปาร์ตเอเวนเจอรีนโรบินนะครับแต่เราจะเปลี่ยนจากหมอรักษาโรคโง่นะครับมาเป็นเจฟเฟย์คลานะคิดนั่นเองมาครับทุกคนเรามาอยู่ในส่วนการบิวเรียบร้อยแล้วนะครับมาเริ่มจากไลท์โคนก่อนเลยนะครับดีที่สุดเลยเนี่ยคือประจำตัวของเจ๊แกอยู่แล้วนะครับหรือว่าทางเลือกเนี่ยจะมีไลท์โคนเทอร์ต้าช็อปนะครับไลท์โคนดร.เรโชนะครับไลท์โคนโตป้าไลท์โคนเซเล่นะครับหรือว่าไม่มีของแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเลยจริงๆเนี่ยก็หยิบไลท์โคน4ดาวนะครับนอนครั้งอย่างตัวของชิ้นนี้มาใช้ได้เหมือนกันนะครับและสำหรับเซลลิลิกเลยนะครับแน่นอนว่าก็ต้องเป็นชิ้นนี้อยู่แล้วนะครับนะมันสื่อถึงเจ๊เหลือเกินนะครับนะสามารถใส่4ชิ้นได้เลยนะครับส่วนนักไลท์ที่ยังไม่ได้ฟาร์มหรือว่ายังไม่มีเนี่ยสามารถยามเอดีเคนะครับหรือว่าโบนัสลมนะครับเอดีเคกับเอดีเคอะไรก็ได้นะครับเอาที่มันออฟสวยๆนะครับหน้าตำหน้าตอกนะแปลกๆหรือเปล่าวะและเซตประดับที่ดีที่สุดนะครับคือของโลก10ได้เลยหรือว่าถ้าไม่มีจริงๆก็ใส่เป็นโลก6ก็ได้เหมือนกันนะครับและในส่วนออฟหลักของลิลิกนะครับเสื้อแนะนำว่าเป็นคิวเรทคิดแดนนะครับแล้วแต่บาลานซ์ได้เลยนะรองเท้าถ้าเกิดมีตัวดึงเทิร์นนะครับหรือบัฟสปีดเนี่ยใส่เป็นเอดีเคได้แต่ถ้าไม่มีใครมาช่วยตรงนี้นะครับต้องสปีดเท่านั้นนะครับไม่งั้นเก็บสแต็กอัลติเมทช้ามากๆลูกแกแนะนำว่าโบนัสดาเมจธาตุลมถือว่าดีที่สุดนะครับและส่วนของเชือกเนื่องจากไม่มีการใช้งานอัลติเมทแบบเก็บพลังงานก็ต้องใส่เอดีเคอยู่แล้วนะครับการบาลานซ์นะครับคิวเรทเนี่ย80ถึง90หรือว่า500ได้นี่ก็ดีมากๆนะครับ SPD หรือว่าสปีดของเราเนี่ย134ถึง147นะกรณีไม่ได้เล่นกับตัวบัฟที่สามารถดึงเคิร์นหรือบัฟ SPD กับ JK ได้นะครับและถ้าเกิดใส่ไลโคนของสเตเล่เนี่ยก็ต้องดันไปถึง160เลยทีเดียวเชียวนะครับส่วนรอบรองที่เหลือนะครับเราสามารถไปเน้นค่าคีแดมนะครับหรือว่าพลังโจมตีก็ได้นะตามที่แบบบุญมีหรือว่ากำบังอะไรบังก่อนหรือบุญบังกำมีก็สรุปเลยนะครับแบบง่ายๆสั้นๆเ
ันเนี่ยคือถ้าจะหาตัวแบกคอนเทนต์ต่างๆนะครับและต้องการตัวดาเมจเป้าเดียวหล่อๆเปิดนะครับแค่นั้นมันบอกมาแค่เนี้ยนะครับเปิดนะเออเราเหตุกันคือแค่มองเจ๊เนี่ยก็ไม่ต้องมีเหตุผลเรื่องความเก่งกาจแล้วปะแต่เพิ่นว่าก็หล่อแล้วก็เก่งด้วยไงคือมันดีจริงๆครับแบบไม่มีเหตุผลนะครับมันมัวเมามันมึนเมาไปแล้วนะครับดาเมจก็บ้ามากเหมือนกันนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับคือทีมเดมิโตปาร์ทของผมนะครับในนี้ด้วยนะครับน้องโทผมอยู่ในทีมอ่ะทำไมผมจะไม่กดนะครับหรือกดแล้วผมไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือ2 ID ตอนนี้ยังไม่มีวี่แววนะครับแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อมั่นว่าแน่นอนนะครับแน่นอนผมต้องได้นะครับเอาสัก E6 ไปเลยนะครับหมายถึงเจอผ่าน E6